สวัสดีครับคุณกำลังชม Sleep Not Channel สวัสดีครับผม Sleep Not นะครับชีวิตเต็มไปด้วยเรื่องที่ไม่คาดคิดเสมอและมีโอกาสที่คุณต้องเผชิญหน้ากับสถานการณ์ที่เลวร้ายที่อาจสร้างอันตรายให้กับคุณได้เลยนะครับทางแก้และเตรียมการรับมือสถานการณ์ล่วงหน้าก็คือทางเลือกที่มีประโยชน์อย่างมากนั่นเองนะครับและวันนี้ผมมีคำแนะนำที่มีประโยชน์ในการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นกับคุณโดยที่คุณนั้นไม่ได้รับอันตรายแต่อย่างใดเลยนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราไปดูกันเลยครับแต่ก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะครับ 1. เมื่อคุณถูกจู่โจมตามที่เปี่ยวเมื่อคุณอยู่ในพื้นที่ที่เปี่ยวย่อมมีความเสี่ยงจากการถูกโจมตีแบบไม่ทันคาดคิดได้เสมอทางที่ดีนะครับควรระมัดระวังตัวเข้าไว้หลีกเลี่ยงฟังเพลงจากหูฟังหรือเล่นโทรศัพท์มือถือจนไม่สนใจสิ่งรอบข้างถ้าคุณนะครับถูกโจมตีทางเลือกที่ดีที่สุดก็คือพยายามวิ่งหนีให้ไกลที่สุดนั่นเองในกรณีที่ผู้โจมตีมีอาวุธเช่นมีดหรือท่อเหล็กการที่คุณสู้กับมันไม่ใช่ทางที่ฉลาดนักเลยนะครับพยายามทำเสียงให้ดังเข้าไว้เพื่อเรียกความสนใจให้คนเข้ามาช่วยเหลือนั่นเองถ้าคุณไม่สามารถหนีได้นะครับพยายามโจมตีจุดอ่อนของฝ่ายตรงข้ามเช่นดวงตาลำคอหรือบริเวณไตคุณอาจใช้การกัดข่วนหรือดึงผมก็ถือเป็นการป้องกันตัวที่ดีมุ่งโจมตีไปที่จมูกมักได้ผลดีกว่าที่คุณคิดเอาไว้นั่นเองนะครับการโจมตีที่ขาหรือคางหรือข้อเท้าก็ได้ผลดีไม่แพ้กันเลยจะส่งผลให้ผู้ถูกโจมตีนั้นไม่สามารถไล่ตามคุณได้นั่นเองเมื่อคุณติดในกระแสน้ำเชี่ยวโดยปกติแล้วคุณควรเลือกที่จะว่ายน้ำในสถานที่ที่มีหน่วยกู้ชีพคอยดูแลคุณเพื่อความปลอดภัยนะครับถ้าคุณพบว่าตัวเองนั้นกำลังจะลอยไปในกระแสน้ำอย่าตื่นตกใจและอย่าพยายามว่ายน้ำต่อลองสังเกตดูว่ากระแสน้ำไหลนั้นไปทางไหนและพยายามว่ายน้ำในแนวตั้งซึ่งเป็นหนทางเดียวในการหนีจากกระแสน้ำพยายามลอยตัวเหนือน้ำในส่วนหัวเพื่อใช้ในการหายใจเท่านั้นเพราะมันจะสิ้นเปลืองพลังงานอย่างมากเลยนะครับในการพยายามลอยตัวทั้งตัวอยู่เหนือน้ำดังนั้นแค่เหลือส่วนของปากไว้เหนือน้ำเล็กน้อยก็เพียงพอแล้วเมื่อคุณอยู่ในน้ำเย็นจัดถ้าคุณเอาตัวรอดจากการที่เครื่องบินตกหรือเรือตกกลางทะเลได้มีโอกาสสูงมากที่คุณจะได้รับอันตรายจากน้ำที่เย็นจัดเมื่อร่างกายเริ่มเสียความร้อนผ่านทางหัวของคุณฉะนั้นจะเป็นการดีถ้าคุณพยายามทำให้หัวของคุณนั้นแห้งและอยู่เหนือน้ำไว้เสมอถ้าคุณไม่สามารถว่ายน้ำกลับไปที่ชายฝั่งได้พยายามใช้เทคนิคHELP หรือท่าทางที่คลายความร้อนช้าลงนั่นเองนะครับด้วยการหดแขนและขาของคุณไว้ที่ท้องถ้าคุณอยู่กับคนอื่นในสถานการณ์ดังกล่าวการกอดกันไว้คือหนทางที่ดีที่สุดนั่นเองนะครับเมื่อคุณพ้นจากน้ำได้แล้วพยายามเปลี่ยนเสื้อผ้าของคุณด้วยชุดที่แห้งที่สุดทันทีนะครับ4. เมื่อคุณอยู่ในอาคารที่กำลังเกิดไฟไหม้ค้นหาป้ายทางออกในโรงงานหรือบริษัทส่วนมากจะมีการออกแบบทางออกฉุกเฉินเอาไว้นะครับสำหรับบ้านเรือนจะเป็นการดีว่าถ้าคุณเรียนรู้ว่ามีทางออกที่สามารถใช้งานได้ทางไหนบ้างและทำการวางแผนการหลบหนีเอาไว้ล่วงหน้าเสมอ
เมื่อเผชิญหน้ากับควันไฟลงไปคานกับพื้นจนไปถึงทางออกคือทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดนะครับโดยใช้อากาศบริสุทธิ์เหนือพื้นเพื่อหายใจเท่านั้นทดสอบลูกบิดและบริเวณประตูด้วยหลังมือก่อนที่จะทำการเปิดเพื่อดูว่ามันมีความร้อนหรือไม่ถ้าตัวคุณติดอยู่ในห้องแล้วก็พยายามติดต่อหน่วยดับเพลิงหรือทำสัญญาณจากหน้าต่างถ้าคุณไม่สามารถใช้โทรศัพท์ได้นั่นเองนะครับห้าเมื่อเผชิญหน้ากับพายุถ้าคุณรู้ว่าพายุจะมาทางคุณพยายามปิดกั้นอาคารที่พักของคุณให้ดีเช่นการปิดกั้นหน้าต่างด้วยแผ่นไม้และตัดแต่งต้นไม้รอบที่คุณพักให้ดีนะครับถ้าคุณไม่สามารถหลบหนีจากพื้นที่ได้พยายามอยู่แต่ในที่พักและหลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้หน้าต่างหรือกระจกนั่นเองปิดประตูทุกบานและหลบอยู่ในห้องขนาดเล็กตู้เสื้อผ้าหรือโถงทางเดินก็เป็นทางเลือกที่เหมาะสมถ้าคุณต้องอพยพอย่าพยายามกลับไปในบ้านจนกว่าจะได้รับการอนุญาตนะครับและเลี่ยงพื้นที่น้ำท่วมเพราะอาจจะเกิดไฟฟ้าลัดวงจรได้อย่าดื่มน้ำจากท่อประปาหรือกินอาหารที่ตกลงในน้ำแม้ว่าพายุจะผ่านพ้นไปแล้วเพราะอาจจะเกิดเชื้อโรคหรือสารเคมีปนเปื้อนในน้ำก็เป็นได้นะครับเมื่อต้องเผชิญหน้ากับแผ่นดินไหวก้มตัวต่ำและอยู่ใต้โต๊ะเอาไว้นะครับหาที่กำบังถ้าคุณอยู่ในอาคารสูงถ้าคุณอยู่บนเตียงในเวลาดังกล่าวจงอยู่บนนั้นต่อไปโดยป้องกันศีรษะของคุณด้วยนะครับสิ่งที่สามารถป้องกันได้ในขณะนั้นก็คือหมอนนั่นเองจนกว่าเหตุการณ์นั้นจะสั่นไหวสิ้นสุดลงนะครับหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้หน้าต่างหรือโคมไฟเช่นเดียวกับเฟอร์นิเจอร์ที่อาจล้มหรือตกลงสู่ตัวคุณได้นะครับอย่าพยายามใช้ลิฟต์ถ้าคุณอยู่อาคารสูงเตรียมตัวในการเผชิญหน้ากับระบบสปริงเกอร์ดับเพลิงที่จะทำงานในเวลาดังกล่าวนะครับถ้าคุณอยู่นอกอาคารอยู่แล้วจงก้มตัวต่ำในพื้นที่โล่งเข้าไว้และอยู่ห่างจากอาคารสูงต้นไม้หรือเสาไฟฟ้าในกรณีที่คุณอยู่ในรถยนต์ทั้งเลือกที่เหมาะสมคือจอดเอาไว้นะครับจอดเอาไว้ที่โล่งๆที่คุณพอรู้สึกว่ามันไม่มีอะไรตกลงสู่รถของคุณนะครับเจ็ดเมื่อคุณหลงทางในป่าใช้วิธีการ STOP นั่นหมายถึงตัว S ตัวแรกนะครับคือ Stay Calm การตั้งสติตัว T Think คิดถึงความเป็นไปได้ในการเอาตัวรอดตัว O Observe สำรวจสิ่งรอบตัวและตัว P คือการวางแผนก็คือแผนนั่นเองนะครับกำหนดทิศทางที่จะเดินไปซึ่งอาจช่วยให้คุณเดินทางกลับไปในทิศทางที่หลงมาได้นั่นเองพยายามระบุสถานที่ของคุณเอาไว้ด้วยการขึ้นไปที่สูงเพื่อดูภาพมุมกว้างรอบตัวคุณนะครับมองหาตัวบ่งบอกเส้นทางของชุมชนถนนหรือยอดโบสถ์ถ้าไม่มีพื้นที่สูงรอบตัวคุณพยายามเก็บพลังงานของคุณเอาไว้จนถึงเวลาที่เหมาะสมมองและฟังสัญญาณจากผู้คนแม้ในพื้นที่ห่างไกลจากเมืองใหญ่นะครับก็อาจพบพื้นที่กสิกรรมหรือไร่นาได้พยายามมองหาแหล่งน้ำเพราะเป็นพื้นที่สำคัญสำหรับชุมชนนั่นเองนะครับถ้าคุณหลงทางในตอนกลางคืนจะเป็นการดีถ้าคุณรอจนถึงเช้าเพื่อเดินทางต่อพยายามสร้างที่พักอย่างง่ายและควรมีเต็นท์ติดตัวเอาไว้เสมอเวลาเข้าป่านะครับเลี่ยงการอยู่ใกล้แหล่งน้ำในเวลากลางคืนเนื่องจากเป็นแหล่งหากินของสัตว์ป่าถึงแม้เรื่องราวของสถานการณ์ฉุกเฉินอาจเป็นเรื่องไกลตัวสำหรับคุณนะครับแต่ถ้าเราได้มีโอกาสเรียนรู้วิธีเอาตัวรอดเอาไว้ก่อนไม่แน่ว่าสักวันหนึ่งในอนาคตคุณอาจมีโอกาสได้ใช้เคล็ดลับเหล่านี้ในการเอาตัวรอดจริงๆก็เป็นได้นะครับ
ถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมในการทำคลิปต่อไปคลิปหน้าจะเป็นอะไรโปรดติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ